ที่อยากจะแนะนำการทำเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยมัน 70% วอลุ่มใบวอลุ่มนะครับเราสามารถเอามาใช้ในการสเปรย์ได้โดยตรงเลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากจะใช้โดยตรงเนี่ยเราสามารถที่จะเจือจางด้วยน้ำนิดหนึ่งโดยอุปกรณ์เนี่ยก็คือหมวดสเปรย์นะครับมันก็จะเป็นตัวหลอดแล้วก็ตัวของฝากดที่เป็นฝาสเปรย์นะครับก็ 70% ที่ต้องขายตามร้านยานะครับสำหรับในแผลเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำเปล่าๆนะครับวิธีการเตรียมเนี่ยไม่ยากอะไรนะครับเราก็เพียงแต่เทแอลกอฮอล์ลงไปในขวดสเปรย์นะครับใส่ไปให้เกือบเต็มนะครับแล้วก็ใส่น้ำไปให้จนเรียกว่าเกือบเต็มน้ำไม่ต้องเยอะนะครับใส่น้ำถ้าใส่น้ำเยอะไปเนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เนี่ยต่ำเกินไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปิดฝาก็เขย่าเท่านั้นเองนะครับให้น้ำแอลกอฮอล์เข้ากันนะทำแค่นี้เราก็สามารถที่จะสเปรย์มือเราได้มือนะครับก็เป็นการฆ่าเชื้อที่มือเรานะฮะอันนี้ก็เป็นการทำแอลกอฮอล์สเปรย์อย่างง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าข้อควรระวังนิดนึงก็คือการใช้แอลกอฮอล์เจลก็ดีหรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ก็ดีเนี่ยถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าผิวอาจจะแห้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีการใช้พวกโลชั่นนะครับมาทาผิวเป็นระยะๆนะฮะก็จะช่วยได้